สวัสดีครับก็ตามที่ทราบกันนะครับว่าไอ้เครื่องมือวัดผมนะครับเนี่ยไม่รู้กล้องเห็นหรือเปล่านะก็คือตัวหัวโป๊บที่เป็นแก้วนะครับตัวที่ใช้วัด pH เนี่ยมันแตกนะครับพอมันแตกแบบนี้มันจะทำให้เราอ่านค่า pH ไม่ได้นะครับเพราะว่าน้ำมันเข้าไปในแก้วไปสัมผัสกับขั้วข้างในนะครับก็เลยทำให้มันอ่านค่าเพี้ยนไปนะครับคือจุดที่อ่าน pH จะเป็นคู่กันอยู่ตรงนี้นะนี่นะคู่นี้นะครับก็เลยต้องซื้อใหม่มานะครับทีเนี้ยผมก็ไปซื้อไปเลือกหามานะครับไปเจอนี่อันนี้คือที่เขาส่งมาให้นะครับดูสภาพกล่องนี่นะครับแล้วปรากฏว่าสิ่งที่เจอคืออันนี้ค่อนข้างแย่มากนะครับก็คือว่าอย่างแรกมันไม่ตรงสเปคนะครับก็คือในสเปคที่เขาเขียนนะเขาใช้ฐานกระดุมนะครับแต่ว่าของจริงเนี่ยที่ใช้นะครับมันจะเป็นฐาน 3A นะครับ 3A แล้ว อีกอันนึงนะครับก็คืออันนั้นก็ยังพอรับได้นะแต่ว่าสิ่งที่ทำให้ผมรับไม่ได้ก็คือว่านี่นะครับหัวโป๊บมันเสียมาตั้งแต่ต้นเลยนะครับสังเกตนี่คืออันนี้เป็นมิเตอร์ที่อ่าน pH อย่างเดียวเลยนะอยากได้อย่างกล้องไม่แน่ใจว่าจะเห็นหรือเปล่านะนี่นะครับก็คือในหัวโป๊บอ่ะมันมีน้ำอยู่ผมไม่แน่ใจมันรั่วตรงไหนนะครับแต่มันจะมีน้ำขังอยู่ในหัวแก้วเนี่ยมันทำให้ใช้ไม่ได้นะครับก็เสียเงินติดต่อขอเคลมกับ Shopee ไปแล้วนะครับก็ตอนนี้ก็ได้รับการเคลมเรียบร้อยนะครับแต่ทางร้านเงียบเลยนะไม่เหงื่อไม่อืออะไรเลยนะส่งข้อมูลไปให้เขาแล้วเขาก็ไม่ตอบอะไรกลับมาเลยนะครับก็คงไม่ใช่บริการร้านนี้อีกต่อไปแล้วนะครับเพราะว่าอย่างแรกเนี่ยผมว่าอันนี้มันเป็นของที่ใช้แล้วก็ดูเนี่ยคือการเนี่ยเขาห่อเนี่ยนะครับแปะมาแบบเนี้ยแต่ตรงเนี้ยไม่ได้แปะมานะครับมีรอยแกะออกมาแล้วไม่รู้ว่าแกะมาตรวจสอบซึ่งมันก็ไม่ได้ตรวจสอบนะครับโอเคก็ไม่ไปพูดถึงเขาแล้วกันนะครับเขาก็คือตั้งแต่สเปคไม่ตรงแล้วมันก็ไม่น่าใช้ละนะครับก็ยังดีที่ Shopee ให้เคลมนะครับก็เคลมกับ Shopee ไปแล้วเราก็เลยไปไล่หามานะครับก็ไปเจอตัวนี้นะครับก็เลยสั่งซื้อตัวนี้มาซึ่งตัวนี้ก็จะครบเลยนะก็คืออ่าน ppm นะครับได้อ่านค่า ec ได้ยังอ่านค่าความเค็มของน้ำได้ด้วยนะครับแล้วก็วัด ph ได้นะครับทีเนี้ยที่ทดลองดูนะครับคือตอนนี้ผมไม่มีตัว ph ในการเทียบนะครับเพราะมิเตอร์อันเก่าผมเสียแต่ว่าในส่วนของ ppm เนี่ยเขาอ่านค่าได้ตรงกัน2มิเตอร์นี้เลยนะครับค่าค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกันแหละนะครับคือก่อนหน้านี้นะครับผมวัดมา2ครั้งละค่ามันเท่ากันนะแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่ายังไงนะเดี๋ยวขอลองอีกทีนึงนี่นะครับค่า ppm ค่อนข้างจะอยู่ในระดับเกณฑ์ที่รับได้นะครับก็คืออ่านค่าได้ไวแล้วก็นี่ได้ตัวเลขที่ใกล้เคียงกับอันเดิมนะครับก็ถือว่ามันน่าจะใช้ได้แหละจริงๆหัวเนี้ยสลับเปลี่ยนกันได้นะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับว่าเขาจะวางเลเยอร์ลายวงจรข้างในเป็นยังไงนะครับมันอาจจะอ่านค่าบางค่าได้บางค่าไม่ได้นะครับทีนี้มาพูดถึงเจ้าตัวนี้นะครับก็จะมีโหมดในการใช้งานนี่นะวัด ppm นะครับอันนี้จะเป็นการวัด ppm ของเกลือนะครับ2แล้วก็วัดเปอร์เซ็นต์เกลือนี่อ่านค่า pH นะครับอันนี้เป็น EC นะครับ ppm นะครับก็มันอ่านค่าได้ค่อนข้างไวนะครับแล้วที่สำคัญเนี่ยเดี๋ยวผมให้ดูเขาอ่านค่า pH กันอันนี้เป็นน้ำหมักผลไม้นะครับซึ่งเรารู้อยู่แล้วมันจะเป็นกรดนะครับ
โอเคเขาอ่านแล้วจบแล้วนะครับถ้าเป็นตัวเดิมเนี่ยมันจะวิ่งไปวิ่งมารอนานอยู่นะครับตรงนี้อ่านค่าได้ค่อนข้างไวและที่สำคัญนะครับนี่ผมอยากให้ดูอันนี้โอเคค่า EC เนี่ยก็จะอ่านค่าได้จากที่เป็นไมโครนะครับตัว U นะครับตัวนี้ก็จะกลายเป็นตัว M นะครับแล้วก็ในส่วนของ PPM นะครับนี่นะครับทำไมไม่อ่านค่าได้ 11.5 สังเกตที่หน่วยนะครับผมไม่แน่ใจเดี๋ยวขอดูที่กล้องก่อนนะว่ากล้องเห็นไหมสังเกตที่หน่วยนะครับหน่วยนี้จะกลายเป็น PPT นะครับก็คือ Part Per Thousand นะครับซึ่งถ้าเป็นมิเตอร์เดิมนะครับนี่มันจะอ่านค่าไม่ได้นะครับเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้น PPT นั่นคือมันเกินไอตัว PPM ไปแล้วนะครับมันก็จะอ่านค่าไม่ได้เลยทีเนี้ยอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เรารู้ว่าน้ำหมักเราเนี่ยมันจะมี PPM อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับก็อันนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณ 11,700 นะครับซึ่งมันก็อ่าน PPM ได้ปกตินะก็คือถ้าเป็นในส่วนของ PPM เนี่ยมันก็จะอ่านค่าได้นะครับก็คือมันอ่านค่าได้มากกว่า 9,999 PPM นะครับแต่ที่สำคัญของเจ้าตัวนี้นะครับก็คือสิ่งที่อยากได้มันคือนี่นะครับดังนั้นคอนเนคกันนะครับมันสามารถคอนเนคกับแอปพลิเคชันได้ซึ่งทำให้เราสามารถที่จะอ่านค่าได้นี่นะครับมันสามารถที่จะคอนเนคเนี่ยได้เราจะรู้ทุกค่าในหน้าจอเดียวเลยนะครับว่า pH เท่าไหร่ ppm เกลือเท่าไหร่ ppm ปกติ ec เท่าไหร่อุณหภูมิอะไรเป็นไงแล้วก็สามารถที่จะเซฟรีดดิ้งได้นะครับก็คือเราจะเซฟค่าของเราไว้ได้ซึ่งถามว่ามีประโยชน์อะไรหลังจากที่เซฟนะครับก็คือว่าหลายท่านเนี่ยอ่านค่ามาแล้วจำไม่ได้ว่าแต่ละครั้งเราใส่เท่าไหร่เท่าไหร่นะครับซึ่งอันเนี้ยเวลาเราใส่ปุ๋ยไปแต่ละครั้งเราก็สามารถที่จะเซฟไว้ได้เราก็จะรู้ว่าในการใส่แต่ละครั้งเนี่ยตัวเลขเป็นเท่าไหร่นะครับครั้งต่อไปควรจะใส่เท่าไหร่ควรจะปรับเพิ่มหรือปรับลดนะครับเพราะว่าบางทีเราใส่ครั้งแรกเนี่ยนะครับใส่ครั้งเข้าไปแล้วแบบเฮ้ยต้นไม้มันแสดงอาการผิดปกติหรือมันยังสามารถรับปุ๋ยได้นะครับถ้ามันผิดปกติเราก็ลดปุ๋ยลดอะไรต่างๆลงไปจากเดิมนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันยังน้อยไปครั้งต่อไปเราก็เพิ่มขึ้นจากแอปพลิเคชันตัวนี้นะครับก็ถือว่าโอเคเลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าตัวนี้นะแล้วก็ผมไม่แน่ใจนะมีอันหนึ่งนะครับก็คืออันอื่นอะไอตัวขั้วที่อ่านนะครับมันจะเป็นโลหะแบบขัดมันแต่อันเนี้ยมันจะเป็นโลหะแบบไม่มันยิงทรายมานะครับเหมือนหัวโป๊ะของหัวเนี้ยมันยิงทรายมามันก็จะดูแบบขุ่นๆนิดนึงนะครับก็อันนี้ราคาเท่าไหร่จำไม่ได้ละเดี๋ยวผมแปะลิงก์สั่งซื้อไว้ให้ด้านล่างนะครับก็ยังไงตัวนี้ลองดูแล้วกันผมว่าถือว่าใช้ได้นะครับก็อันนี้ก็ยังสามารถที่จะใช้วัดค่า PPM ได้อยู่ก็เก็บไว้นะครับไม่ได้ทิ้งไปไหนอ๋อสุดท้ายนะครับสิ่งที่ควรระวังก็คืออีหัวแก้วเนี่ยแหละผมเจอมันแตกเพราะว่าพลาดนะครับเนี่ยเข้าร่องเนี้ยพอดีเลยแป๊กนะครับมันเป็นขวดเป็นแก้วนะครับแล้วเสียบผิดนะครับเข้าร่องแตกเลยนะครับโอเคประมาณนี้อ๋อเกือบลืมไปเรื่องหนึ่งนะครับที่ต
ัดสินใจซื้อตัวนี้นะครับเพราะตอนแรกเนี่ยที่ผมเห็นเนี่ยนะครับก็คือว่าเขามีผงคาลิเบต pH เนี่ยมาให้จำนวนเยอะมากเลยนะครับแต่ปรากฏว่ามานั่งหลังจากได้กล่องมาแล้วนะได้ของมาแล้วก็เปิดดูอ๋อคิดถูกที่ซื้อเจ้าตัวนี้นะครับเพราะว่าเขาจะมีผงคาลิเบตมาให้ทั้งหมด5เซตนี้นะครับซึ่งมันจะเป็นในส่วนของการคาลิเบตในส่วนของมาตรฐานเอเชียกับของทางยุโรปนะครับซึ่งทั่วๆไปนะครับที่เขาแถมมาเนี่ยเขาจะแถมมาแค่2อันแค่นี้นะครับแต่ว่าตามมาตรฐานที่จะใช้นะครับก็จะใช้3ตัวนี้นะครับก็คือ4นะครับ 6.86 9.18 นะครับอันนี้คือมาตรฐานเอเชียทั่วไปนะครับแล้วก็มาตรฐานยุโรปก็จะเป็น4 7 10.1 นะครับซึ่งเขาแถมมาให้หมดเลยนะซึ่งแตกต่างจากยี่ห้ออื่นที่เคยซื้อมานะครับบางยี่ห้ออาจจะแถมมาให้2ชุดแต่ว่าเป็น2ชุดเดียวกันนะครับแต่เนี้ยแถมมาให้อย่างละเซตแค่นั้นนะครับแต่ว่าผมมองว่าเขาค่อนข้างมีมาตรฐานนะคือสามารถที่จะใช้ในประเทศทางยุโรปได้ในการคาลิเบตอะไรพวกนี้นะครับซึ่งมันก็น่าจะโอเคทีเดียวยังไงเนี่ยลองไปดูนะครับใครสนใจก็เข้าไปซื้อตามลิงก์ร้านด้านล่างนะครับก็อีกอย่างหนึ่งที่เลือกส่วนใหญ่ที่ผมเลือกซื้อของแต่ละประเภทนะครับก็จะดูในส่วนของร้านว่ามันไม่ใช่ร้านที่เป็นแบบร้านชงห่วยที่จะมีทุกอย่างนะครับแต่ว่าอย่างร้านเนี้ยมันก็จะเป็นร้านที่ขายเครื่องมือโดยเฉพาะนะครับหรืออย่างร้านที่สั่งแล้วแตกนั่นก็เป็นร้านที่ขายเครื่องมือโดยเฉพาะนะคืออันเดิมผมก็ใช้ของเขานะครับแต่รอบนี้มาไม่โอเคแล้วนะก็จะเป็นอย่างนั้นเพื่อที่จะให้ เขาก็จะมีมาตรฐานมีความรู้ความสามารถในการจัดการของที่เขาขายได้มากกว่าร้านแบบที่เป็นรวมๆนะครับเพราะว่าเราจะเห็นว่า PH เองนะครับ EC เองก็จะมีบางอันที่ราคา100กว่าบาทอะไรพวกนั้นซึ่งพอเข้าไปดูร้านเนี่ยมันก็จะเป็นการสั่งของแบบทั่วไปมีตั้งแต่สักกระเบือเย็นเรือรบนะครับซึ่งบางทีเขาให้ความรู้อะไรเรามากไม่ได้นะครับก็ประมาณนี้ลองไปเลือกดูนะ